พี่แฮร์รี่ยินน้องไหมอะไรนะไม่ได้ยินขอโทษให้ถ้าจะให้สอนบอกนะเริ่มได้เลยฮะมิติเกชั่นเลยพี่เอาพูดอยู่ไหมเสียงมันไม่ออกเฮ้ยลืมเปิดไมค์ขออภัยก็คือสรุปว่าก็คือเดี๋ยวเรื่องที่พูดวันนี้ก็จะเป็น immunosuppression เนาะเรื่องแรกเป็น liver transplant complication หลักๆก็เป็นเรื่อง infection นะคะแล้วก็ Q&A ตอนท้ายอ่ะเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบจากหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีข้อสอบกับเฉลยไว้ให้แล้วให้ไปลองทำชิวๆตอนท้ายซึ่งไม่น่าตรงกับที่สอนนะไปทำแบบขำๆโอเคเริ่มที่เรื่องของภูมิต้านทานเนาะก็เรื่องของภูมิต้านทานค่ะเราก็แยกเป็น innate กับ adaptive เนาะอันนี้ธรรมดาที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องยากดภูมิอะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ T cell activation เนาะปกติ T cell activation อะก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเรามีเชื้อเข้ามาใช่มั้ยเชื้อเราก็จะถูกพวกแบบ antigen presenting cell ใช่มั้ยก็คือพวกแบบ dendritic cell เนี่ยอะไรเงี้ยเอาเชื้อมาแนะนําให้ตัว T cell รู้จักเนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น signal 1ที่เราจะเห็นกันนะคะก็ที่อยากให้รู้จักซิกเนลแต่ละอันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวยามันจะมาแอคชั่นแต่ละตำแหน่งเนาะแล้วมันก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องกินยากดภูมิหลายตัวอะไรอย่างงี้เนาะโอเคอันเนี้ยก็คือเวลามีเชื้อเข้ามาใช่ป่ะมาตัวพรีเซนต์อ่ะมันก็จะเอาเชื้อมาพรีเซนต์ให้ T cell รู้จักใช่มั้ยอันเนี้ยเรียกเป็นซิกเนล1ซิกเนล2ก็คือการที่เราอ่ะมีเรื่องของโคมีตัวพรีเซนต์อื่นๆที่ขาของ dendritic cell ด้วยเพราะฉะนั้นเช่นพวก CD80 CD86 อะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นมันก็จะมีขาส่วนที่ยื่นมาเนี่ยมากระตุ้น T cell ด้วยเหมือนกันส่วนนี้จะเรียกเป็น signal 2ถัดมาก็คือพอ T cell มันโดนกระตุ้นเนาะมันก็จะหลั่งไซโตไคน์ต่างๆที่เด่นๆก็จะเป็น interleukin 2เนาะหลังจากนั้นอ่ะ สารที่หลั่งมามันก็จะไปกระตุ้นตัว T cell มันอีกอันนี้จะเป็น signal 3ปกติอะค่ะมีแค่2 signal คือ1กับ2อ่ะก็คือพอแล้วสำหรับการกระตุ้น T cell ในแต่ละครั้งเนาะโอเคถัดมาก็เป็นเรื่องยากดภูมินะยากดภูมิแต่ละตัวมันก็จะทำงานไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นพวกไซโคสปอรินทาโคลิสมูธใช่ไหมมันก็จะไปยับยั้งตรงซิกแนลวันของการที่จะไปกระตุ้นตั้งแต่ต้นเลยเนาะหรือว่าอย่างตัวที่เป็นพวกเอ็มทอร์ใช่ไหมก็เช่นซิโรลิมูสเอวอลลิสมูธอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะไปยับยั้งตรงที่แมมมาเลียนทาร์เก็ตออฟลาป้าไมซินหรือเอ็มทอร์ใช่ไหมคะก็จะอินฮิบิตเรื่องของการโปรดักชันแล้วก็การรีลีสของอินเตอร์ลิวคิน2เนาะถัดมาก็คือเป็นพวกอาซาไทโอปีนใช่ไหมหรือว่าพวก MMF พวกนี้ก็จะเป็นแอนตี้โพลิโพเลทีฟดักเลยก็จะเป็นอินฮิบิตของตัวแบบพิวรีนเซนเทซิสด้วยตัวตั้งแต่ต้นเนาะโอเคอันนี้เป็นรูปจากวูดนะก็คือเหมือนกันก็คือให้ดูว่ายากดภูมิแต่ละตัวก็จะมีเมคานิซึมในแต่ละตำแหน่งนะคะโอเคถัดมาเรามารู้จักยากดภูมิค่ะปกติยากดภูมิก็จะแบ่งเป็น3 เฟสย่อยๆเนาะก็คือเป็นกลุ่มอินดักชันก็คือจะเป็นช่วงที่เราให้ยาแรงจัดหนักในช่วงแรกหลังหรือก่อนที่จะทรานสแพลนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราให้ยากดภูมิหนักๆไปเลยเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเซลล์รีเจคชันในตอนหลังเนาะหลังจากเราอินดักชันแล้วถัดมาก็คือจะเป็นช่วงเมนเทนแนนซ์แล้วเมนเทนแนนซ์ก็เราก็จะเห็นที่คนไข้เราจะต้องกินยายาวๆบางคนกินเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ออร์แกนที่ทรานสแพลนมันยังคงอยู่ได้เนาะถัดมาก็คือเฟสที่3คือเช่นมีเรื่องของ acute rejection ก็จะมี treatment ตามแต่ละ organ เนาะไอ้เรื่อง rejection treatment อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการปรับยากดภูมิที่เรามีอยู่แล้วแหละเพิ่มโดสให้สูงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนยาให้แรงขึ้นอะไรงี้เนาะประมาณนี้ก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นยาที่มีในท้องตลาดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อยาเนาะชื่อ trade name ชื่อ brand name แล้วก็indication เป็นยังไงที่น่าจะต้องรู้ก็คือน่าจะเป็นช่องนี้ว่าตัวไหนต้องมอนิเตอร์บ้างที่ตัวไหนที่เราต้องคอยเจาะดักเลเวลอะไรเงี้ยค่ะที่เราน่ารู้เนาะเช่นไซโคสปีออลินต้องเจาะทาโคลิสมูทต้องเจาะซิโรลิสมูทอะไรพวกเนี้ยต้องเจาะส่วนตัวอื่นไม่จำเป็นนะคะโอเค
ถัดมาแล้วมารู้จักยา induction ค่ะเฟสแรกที่เป็น induction ใช่ป่ะเฟสแรก induction น่ะมันก็คือปกติเราไม่ได้ให้ทุกคนเนาะปกติเราจะเลือก induction ในกลุ่มที่เราคิดว่าเราอ่ะไม่ค่อยอยากใช้สเตียรอยด์ในช่วง maintenance นานๆเพราะว่าถ้าเราให้ induction แบบให้แรงไปเลยแล้วก็จะได้มั่นใจว่ากราฟมันจะไม่รีเจ็คแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรา induction น่ะเราก็จะคาดหวังว่าเราจะสามารถหยุดสเตียรอยในช่วงเมนเทนแนนซ์ได้เร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีกับคนในกลุ่มที่เราคิดว่าการลองเทอมสเตียรอยไม่ดีเช่นผู้หญิงหมดเมนใช่ไหมเขาก็จะเสี่ยงเอาที่โอโพโลซิตอะไรเงี้ยหรือว่าในกลุ่มคนไข้ที่เราคิดว่าเชื้อชาติไม่ได้มีผลมากกับการที่แบบกราฟจะรีเจ็คอะไรเงี้ยเนาะโอเคยาที่เขาชอบพูดถึงก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะเออไอพวกอาริมทูซูแมปหรือแคมแพดเนี่ยค่ะไทโมก็บูลินอะไรเงี้ยบาซิลิซิแมปเบลาทาเซตประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นแก๊งยาอินดักชันโอเคเรามารู้จักทีละตัวค่ะแต่ละตัวใช่ป่ะก็คือแอนตี้ทาโมไซต์อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มพวกลิมโฟไซต์ดีพลิตติ้งเอเจนต์เนาะก็จะมีแอนตี้ทาโมไซต์หรือแอนตี้ไทโรโกบูลินหรือ ATG เนาะก็สกัดมาจากม้าหรือกระต่ายก็ได้แต่ที่เหมือนเขาบอกว่าที่เอามาใช้กับคนน่าจะเป็นจากกระต่ายมั้งโดยที่เมคานิซึมออฟแอคชั่นอ่ะก็จะเป็นเรื่องของมันอ่ะไปไลซิสโพลิฟอรัลลิมโฟไซต์โดยตรงแล้วก็เพิ่มการอัพเทคของลิมโฟไซต์ที่ RE system เนาะแล้วก็ไปมาสกิ้งลิมโฟไซต์รีเซปเตอร์ส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาก็ได้รับการแอปพรูฟแล้วค่ะว่าสามารถให้ใช้ในเรื่องของ acute rejection ได้สำหรับคนไข้ kidney transplant อะไรอย่างเนาะโอเคปกติก็คือโดสอาจจะไม่ต้องรู้มั้งแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันก็จะช่วยในคนที่หมายคืออย่างที่บอกนะ induction อ่ะเราจะให้ก็ต่อเมื่อเราไม่อยากได้สเตียรอยในลองเทอมนะทุกตัวแนวคิดจะเหมือนกันหมดการที่จะให้ induction อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นใช้ในสูตรที่ต้องการแบบ withhold สเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราคนไข้เรามีปัญหาดีเลย์กราฟฟังก์ชันก็จะยืดการฉีด ATG จากที่ปกติให้ประมาณ5วันก็อัพไปถึง10วันได้เพราะว่าการที่เราให้ยากลุ่ม maintenance พวก CNI เร็วอ่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ kidney dysfunction ได้มี nephrotoxic อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้กราฟที่เราแบบปลูกถ่ายไปเวลาทำคิดนี่ทัสแพนไม่ค่อยดีเนาะโอเคเลยปะวะเลยโอเคปกติแก๊งที่เป็น ATG เนี่ยค่ะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของมีไซโตไคน์รีลีสได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกระตุ้น T cell activation ปริมาณมากเขาก็จะมีปัญหาไซโตไคน์รีลีสเช่นอาจจะเกิดเป็นไข้หนาวสั่นหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกขึ้นไส้อาเจียนตึ๊ดๆท้องเสียอะไรเงี้ย BP ดรอปอะไรงี้ได้ก็เหมือนพวกแก๊งไซโตไคน์เรดิสต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้เวลาจะให้ก็ต้องมีพีเมดเนาะปกติพีเมดให้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนที่จะให้ยาค่ะก็สูตรพีเมดเขาจะเป็นแบบให้เมทิลเพทให้ยาแก้อาเจียนให้ยาแบบพาราอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็หลักๆผลข้างเคียงของตัว ATG ค่ะก็คือจะมีสามารถทำให้เกิด ARDS ได้เพราะมันไปกระตุ้น T cell reactivation เยอะช่วงแรกๆหลังจากให้ค่ะก็อาจจะโปรเกรสกลายเป็น ARDS ได้ทำให้เกิดปัญหาลูโคพีเนียฟีเวอร์นู่นนี่นั่นอะไรงี้ได้เนาะโอเคถัดมายาตัวที่2ค่ะยาตัวที่2คืออาริมทูซูแมปหรือว่าแคมแพดนะคะตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าปกติมันแอปพรูฟให้ทรีทเมนต์ในพวกแก๊ง B cell CLL ได้อันนี้มันก็คือเป็นตัวยาออกฤทธิ์โดยที่ไปอินฮิบิต CD52 เลยซึ่งตัว CD52 เนี่ยจะเป็นเซลล์เซอร์เฟซแอนติเจนบน T cellบนเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น T cell B cell eosinophil อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้พวกเนี้ยแบบอะไรวะใช้คำว่าไม่โตต่อไปก็จะไม่มีพวกนี้มากระตุ้นเนาะโอเคก็ส่วนใหญ่พวกเนี้ยค่ะพอเราให้ปุ๊บมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นตายไปก็จะกลายเป็นการกำจัดเม็ดเลือดขาวออกจากเซอร์คูลเลชันของเราเนาะโอเคค่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะตัวอาริมทูซูแมปอ่ะก็คือมีเรื่องของไซโตไคน์รีลีสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนให้ก็ต้องพรีเมดเหมือนกันโอเคสำหรับไซด์เอฟเฟคก็มีเรื่องอินฟิวชันรีเลทรีแอคชั่นมีไฮโปเทนชันอะไรก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะงั้นตอนอินฟิวชันก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะตึ๊ดๆรายละเอียดอย่างอื่นมันน่าจะคล้ายๆอันอื่นหมดแล้วพวกไซโตพีเนียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถัดมาก็คือตัวที่3ค่ะเป็นบาซิลิซิแมปนะบาซิลิซิแมปอ่ะอันนี้เป็นอินเตอร์ลูคิน2รีเซปเตอร์แอนตากอนิสเลยก็คือมันจะไปแย่งกันจับที่ตัวซับยูนิตของ IL2 รีเซปเตอร์เลยนะคะโอเคปกติอ่ะมันก็จะทำงานอยู่แค่มันจะสเปซิฟิกกับตัวที่เป็นแอคทีเวท T เซลล์แล้วมันก็จะไปอินฮิบิตเรื่องของการทำให้เกิด T cell proliferation เนาะเพราะงั้นมันก็
จะลดเรื่องของ T cell proliferation ได้โอเคค่ะตัวถัดไปคือ Dacrizumab Dacrizumab เป็นเหมือนกับตัวเมื่อกี้แค่ตัวเนี้ยสกัดจากฮิวแมนแล้วตัวก่อนอะเป็นแบบไคมาลิกอะเป็นแบบสังเคราะห์ขึ้นมาแค่นั้นถัดมาค่ะถัดมาก็คือเป็นหมวดเมนเทนแนนซ์นะหมวดเทนแนนซ์อิมมูโนซัพเพรสซีฟที่เราจะเห็นบ่อยๆก็เป็นพวกสเตียรอยด์เนาะกลุ่มไซโคสปอรีนทาโคลิสมูท MMF อาซาไทโอปีนโอเคปึ๊บเริ่มที่ตัวแรกค่ะตัวแรกก็คือสเตียรอยด์เนาะตัวก็คือสเตียรอยด์เราก็ถือว่าเป็นแบบหัวใจสำคัญเลยของเฟสของการให้อิมมูโนซัพเพรสชันในช่วงเมนเทนแนนซ์ปกติเราก็เห็นเคสเกือบ 100% เลยเนาะที่เราจะได้สเตียรอยด์กันปกติพวกนี้เมคานิซึมออฟแอคชั่นนะมันทำงานหลายจุดก็คือเช่นอาจจะไปบล็อกเรื่องการสร้างอินเตอร์ลิวคินได้ไปอินฮิบิตพวกฟาโกไซติกฟังก์ชันได้หรือว่าทำให้ถ้าเกิดให้โดสเยอะๆก็ทำให้นิวโทรฟิลดีแกนูเลชันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันก็โดสหมายถึงว่าเวลาเราให้ยาค่ะโดสมันก็จะขึ้นกับโปรโตคอลของแต่ละสถาบันก็ไม่น่าต้องจำได้ไม่น่าต้องรู้ถัดมาก็เป็นไซเอฟเฟกต์ไซเอฟเฟกต์ก็น่าจะเป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วเช่นมีเรื่องของอินซูลินรีสิสแทนได้อะดีโนซัพเพรสได้เริ่มมีเรื่องของโซเดียมวอเตอร์รีเทนชั่นทำให้คนไข้ BP ชูดได้ใช่ไหมทำให้แผลมันไม่ดีเนาะมี GI บีดได้มีออสซิโอพีเนียอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะยากลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเขาก็คือพยายามทำมาในสูตรที่เราจะแบบอยากจะสเปรริ่งอยากจะลดการใช้สเตียรอยด์ลงโอเคถัดมาค่ะเรามาเข้ายากลุ่มที่2หรือกลุ่ม CNI นะ CNI หรือว่าเป็นแคลซินูลินอินฮิบิเตอร์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะไปอินฮิบิตเรื่องของ T cell activation โดยที่มันจะไปยับยั้งตัวเรื่องของรีเซพเตอร์ทั้ง T cell เนาะต้องเป็นมันจะเรียกว่าเป็นแคลเซียมดิเพนเดนซิกแนลทรานดักชั่นพาธเวย์อันเนี้ยปกติมันก็คือมันก็จะไปก็คือยากลุ่มเนี้ยค่ะที่เราจะได้ยินกัน2ตัวหลักๆก็จะเป็นลืมอ๋อไซโคสปอรีนกับทาโคลิสมูทตัวไซโคสปอรีนน่ะมันก็จะไปจับกับโปรตีนที่ชื่อไซโคไฟลินตัวฝากสายมือนี่นะแล้วก็ไปอินฮิบิตตัวแคลซินูลินนี่เนาะแต่กับทาโคลิสมูทนะคะมันจะไปจับกับตัว FK binding โปรตีนเนาะแล้วก็จะมาอินฮิบิตที่อิมมูโนฟิลินตรงนี้แล้วมันก็จะไปอินฮิบิตพาธเวย์ที่แบบถัดลงมาตึ๊ดๆพาธเวย์ยาวๆซึ่งมันก็จะทำให้หยุดยั้งเรื่องของ T cell proliferation ได้ค่ะโอเคมารู้จักทีละตัวนะคะไซโคสปอรินค่ะไซโคสปอรินอะหรือว่าที่เราชอบได้ยินกันก็คือเป็นชื่อแซนอิมมูนใช่ไหมแซนดิมมูนโอเคปกติอะค่ะอันเนี้ยมันก็หน้าที่ไม่ใช่เมคานิซึมมันก็คือที่บอกไปแล้วเนาะก็คือไปอินฮิบิตตึ๊ดตรงการแบบ transcription pathway ลงมาทำให้ลดหยุดยั้งการหลั่ง interleukin 2ได้เพราะงั้นมันก็จะลดเรื่องของ T cell proliferation ได้นะคะปกติพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยมันจะเป็นแบบ oil base oil base เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนขนาดที่เมื่อก่อนมันเป็น oil base อ่ะมันก็เราก็จะเชื่อว่ามันอ่ะการ absorb มันจะไม่ค่อยดีเนาะพอแล้วมันเราก็จะเหมือนเขาก็จะไม่มั่นใจว่าการแอบสอบมันจะหวังผลได้ยังไงจะเชื่อมั่นการแอบสอบได้ไหมมันพิจิตรการแอบสอบไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สมัยใหม่มันก็เลยปรับมาเป็นเรื่องของเป็นไมโครอิมมูชันหรือที่เราจะได้ยินชื่อเป็นนิวโอรัลมั้งถ้าจำไม่ผิดค่ะส่วนใหญ่พวกนี้เราก็คิดว่าตั้งแต่เขาปรับสูตรมาก็คือไอ้พวกนิวโอรัลอ่ะมันก็เหมือนแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยปกติอ่ะบางที่เขาก็อาจจะให้ในช่วงก่อน pop อันนี้แล้วแต่สถาบันแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันตัวไซโคสปอรีนนะคะบางทีก็ให้ก่อน pop บางทีก็ให้หยุดกินอะไรเงี้ยขึ้นแต่ละเกี่ยวกับแต่ละเรจิเมนของแต่ละสถาบันเนาะในการให้ที่เราต้องรู้ก็คือยาไซโคสปอรีนอ่ะมันแบบโดนเมตาบอไลต์อย่างมากมายด้วยไซโตโคม P4503A4เนี่ยที่ลำไส้กับที่ลิเวอร์เนาะพอมันมีเรื่องของไซโตโคมมาเกี่ยวข้องอ่ะถัดมาที่เราต้องคอนเซิร์นมากๆก็คือเป็นเรื่องของยาพวกดักอินเตอร์แอคชั่นที่จะมีผลกับพวกแก๊ง CNI ได้เดี๋ยวจะมีตารางให้ด้านท้ายนะคะมันจะมียาที่แบบอินเตอร์แอคชั่นกันอย่างมากมายโอเคถัดมาตัวที่2ก็คือเป็นทาโคลิสมูทเนาะทาโคลิสมูทน่ะก็คือจริงๆอ่ะเป็นยาแอนติบิติกในกลุ่มแมคโครไลตัวทาโคลิสมูทน่ะถือว่าโพเทนต์กว่าตัวไซโคสปอรีนน่ะได้แบบเกือบถึง100เท่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้อ่ะไม่รีสปอนส์กับไซโคสปอรีนน่ะบางคนเขาจะชิปมาใช้เป็นทาโคลิสมูทแทนก็ถือว่าเป็นเรสคิวเทอราปีในกลุ่มที่ไซโคสปอรีนเรจิเมนน่ะไม่เวิร์ก
ปกติโดสก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็เมตาบอไลต์ก็คือเหมือนกันค่ะผ่านไซโตโครม P4503A4 เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะงั้นกลุ่ม CNI อ่ะก็ต้องระวังในเรื่องของการเกิดดักอินเตอร์แอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่ออนยากลุ่มนี้อยู่ที่ต้องระวังก็คือต้องมาหาดักอินเตอร์แอคชั่นก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมโอเคถัดมาคือท็อกซิกซิตี้นะคะเนื่องจากว่าทั้งทาโคลิสมูทแล้วก็ตัวไซโคสปอรินอะเป็นอยู่หมวด CNI เหมือนกันเนาะไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันที่น่ากลัวที่เขาชอบพูดถึงก็คือเรื่องของเนฟโรท็อกซิกปกติพวกนี้มันชอบทำให้แอฟเฟลเลนอาร์เทอริโอนคอนสติกแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของครีตินินไลซิ่งได้เพราะฉะนั้นการที่เราให้พวกกลุ่ม CNI ในช่วงในคนไข้ที่ทำคิดนี่ทรานสแพนต์อะมันก็จะเกิดความงงว่าไตมันไม่ฟังก์ชันหรือว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากยาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าครีตินินขึ้นช่วงหลังจากทำแบบทรานสแพนต์กลุ่มแกงคิดนี่อาจจะต้องเขียนว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากยาได้ด้วยเพราะกลุ่มพวกนี้มันมีเนฟโรท็อกซิกได้ค่ะโอเคแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะเป็นแบบชั่วคราวเนาะแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะ CNI อ่ะเป็นยาที่เขาเชื่อว่าเป็นสาเหตุของเรื่องโครนิกคิดนี่ในพวกแบบแกงที่ให้นานๆอ่ะให้นานๆแล้วพวกคนที่ได้อ่ะพาโถมมันจะกลายเป็นโครนิกอินเตอร์สติเชียลไฟบโรซิสเพราะฉะนั้นแกงเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าลดได้เขาก็อยากจะลดเหมือนกันพวก CNI นะคะผลระยะยาวแล้วก็ถัดมาก็คือจะมีเรื่องของนิวโรท็อกซิกที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นปวดหัวมีเทรมเมอร์ได้มีคอนฟิวชันได้บางคนโคม่าบางคนเกิดเพรสได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็เนื่องจากพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของเฮปาติกดิสฟังก์ชันได้เพิ่มพวกลิเวอร์เอนไซม์ได้เนาะมีโคเลลิไทอซิสได้ค่ะทำให้เกิดเรื่องของไฮเปอร์ลิปิดีเมียมากขึ้นเพิ่มเรื่องของกลูโคสอินทอเลอแรนซ์แล้วก็อาจจะมีพวกคอสเมติกเอฟเฟกต์ได้เช่นขนขึ้นใช่ไหมเหงือกบวมหรือว่าเป็นพวกผมร่วงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นดักอินเตอร์แอคชั่นนะคะที่น่าจะต้องผ่านตานิดนึงเพราะว่ามันดักอินเตอร์แอคชั่นกับหลายกลุ่มก็คือยากลุ่มพวกนี้ก็คือมีตั้งแต่แอนติบิติกแอนติฟังกัลโปรตีเอทอินฮิบิเตอร์เนาะแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์หรือว่า SSRI หรือว่าเป็นยาอื่นเนี้ยค่ะก็จะมีผลที่จะอาจจะไปเพิ่มเรื่องของ CNI ได้ใช่มั้ยพวกแกงยา CNI ได้หรือว่ายาพวกนี้ก็อาจจะไปลดดักอินเตอร์แอคชั่นได้แต่ว่านอกจากที่มันมีดักอินเตอร์แอคชั่นแล้วอะตัว CNI เองอะก็ยังเป็นแบบก็ตัวมันอะก็คือเพิ่มริสของพวกเนโฟท็อกซิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการให้คู่กับยาพวกแบบข้างกลุ่มล่างเนี่ยไอ้พวกอะมิโนไกลโคไซด์เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คนไข้ไตวายมากขึ้นก็ต้องยิ่งต้องระวังเนาะเวลาเราให้ยาพวกกลุ่ม CNI อะค่ะก็จะต้องระวังเรื่อง AKI ให้มากๆหน่อยโอเคถัดไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คือพวก mTOR เนาะพวก mTOR inhibitor เนาะก็คือเป็นซิโรลิสมูทหรือเอเวโรลิสมูทใช่ไหมคะกลุ่มพวกเนี้ยก็คือเป็นแคลซินูริน inhibitor เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าพวกเนี้ยมันจะไปยับยั้งที่ตัวแมมมาเลียนทาร์เก็ตของออฟลาปาไมซินหรือก็คือตัว mTOR ตรงนี้นะพอมันอินฮิบิตเสร็จอะมันก็จะลดเรื่องของการโปรดักชันของอินเตอร์ลิวคิน2เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้T cell proliferation น้อยลงเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปให้ดูชัดๆถัดจากเมื่อกี้นะคะก็เมคานิซึมก็คือประมาณนั้นโอเคถัดมาค่ะมารู้จักซิโรลิสมูทนะคะซิโรลิสมูทก็คือเป็นแอนติบอดีกลุ่มแมคโครไลเหมือนกันแล้วก็ mechanism of action ก็คือที่เล่าไปแล้วเนาะก็คือไปจับกับที่ FK binding protein ก็คือตำแหน่งที่จับอะเหมือนซิโรลิสมูทคล้ายๆกับก็คือเป็นตำแหน่งแบบคล้ายๆกับซิโรลิสมูทเลยแล้วก็มันทำให้เกลือของ T cell อะมันเฟลเลียที่จะก็คือทำให้ T cell อะมันโตไปต่อไม่ได้ค่ะปกติพวกเนี้ยก็คือเมตาบอไลต์ผ่านไซโตโครม P450 เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังดักอินเตอร์แอคชั่นของกลุ่ม mTOR ก็คือเหมือน CNI เลยก็คือไตวายได้มีปัญหานิวโรได้อะไรเงี้ยค่ะปกติอะถามว่าสามารถให้คู่กับแก๊ง CNI ได้ไหมก็คือให้ได้แต่ว่าเนื่องจากมันจับกับโปรตีนตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ซิโรลิสมูทอะเราก็จะให้ถ้าเราให้คู่กับ CNI อะแล้วก็ให้เพื่อที่หวังเราอะหวังเพื่อจะลด CNI ลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆอะเขาก็เหมือนจะชอบชิปมาใช้ซิโรลิสมูทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยถัดแบบเปลี่ยนจากพวกแท็กเปลี่ยนหมายเขาก็คือหมายถึงว่าเขาจะลดจากแท็กให้เปลี่ยนมากลายเป็นซิโรลิสมูทอะไรประมาณเนี้ยโอเค
ถัดมา evaluate smooth ก็คือเหมือนกันแค่แบบมันปรับนิดนึงเพื่อที่บอกว่าเพิ่มเรื่องของ bioavailability แล้วก็ปรับหับไลท์ให้สั้นลงเนาะแค่นั้นค่ะโอเคถัดมาก็คือ side effect ของกลุ่ม mTOR เนาะ mTOR side effect อ่ะที่น่าสนใจอ่ะก็คือมีปัญหาเรื่องของ interstitial pneumonitis ได้อาจจะต้องไปติดเชียนเวลาที่คนไข้มาด้วยฟิล์มเปิดๆแล้วก็ต้องไปติดเชียนกับพวก infection เนาะเพราะว่าพวกนี้เป็น side effect ของยาได้เรื่องจะมีเรื่อง interstitial pneumonitis ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของ bronchial anastomotic distension อันเนี้ยก็คือจะไม่ดีกับคนไข้ที่พวกที่ lung transplant เนาะอันเนี้ยก็จะเป็น complicationที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้ mTOR ในคนไข้ที่ทำลัง transplant แล้วก็พวกนี้มันอาจจะทำให้เรื่องของ delay graft function ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของ electrolyte imbalance ได้มีเรื่องของ dyslipidemia ได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็น dose dependent นะถ้ายิ่งให้เยอะก็ยิ่งเป็นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ในแก๊งของทำ liver transplant จะมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทำให้เรื่องเกิดเรื่องของ hepatic artery thrombosis ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวก mTOR เราก็จะค่อนข้างระวังอาจจะไม่ได้ใช้ในพวกหลังแบบเปลี่ยนตับอะช่วงแรกๆโอเคแล้วก็ทำให้ impair พวก wound healing ได้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงโอเคอันนี้ก็ให้ดูเปรียบเทียบระหว่าง mTOR กับพวก CNI เนาะไปดูกันเองน่าจะได้อยู่ได้ค่ะโอเคถัดมาก็เป็นพวกกลุ่มอาซาไทโอปีนนะคะโอเคอ่ะพวกอาซาไทโอปีนกับพวกกับ MMF เนาะอันนี้ถือว่าเป็นแอนตี้โพลิโฟเลทีฟดักเลยนะเพราะว่ามันหนักไปอินฮิบิตพิวรีนซินเทซิสโดยตรงโอเคก็อาซาไทโอปีนนะคะก็หรืออิมมูแลนใช่ไหมที่เราจะชอบได้ยินชื่อกันเนี่ยปกติอะเวลาแมคานิซึมมาเวลาร่างกายเวลามันดูดซึมเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นซิกเอ็มพีใช่ไหมคะพอซิกเอ็มพีที่เกิดขึ้นอะมันจะก็จะไปหิตอินฮิบิตเรื่องของดีโนโวพิวรินซินเทซิสทำให้เกิดไทโทไซโตท็อกซิซิตี้เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวซิกเอ็มพีเองอะมันก็จะไปเปลี่ยนอีกมากมายมันก็จะทำสามารถทำให้ไปลดเรื่องของ T cell proliferation ได้ค่ะแล้วก็เกิดเรื่อง apoptosis ของตัว T cell ที่เป็น activated แล้วได้ค่ะเพราะฉะนั้น side effect หลักๆที่สำคัญนะก็คือเนื่องจากมันเป็นเรื่องของไป inhibit purine synthesis เนาะมันก็จะมี side effect ที่สำคัญก็คือเรื่องของ marrow suppression ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของSevereแบบทอมโบไซโตพีเนียซีเวียแอนีเมียซีเวียลิวโคพีเนียได้ซึ่งจริงๆ side effect อ่ะมันเป็นโดสดีเพนเดนต์เพราะฉะนั้นปกติยาพวกกดอิมมูนอ่ะก็เขาก็จะพยายามเลือกปรับให้โดสให้ต่ำที่สุดที่ออร์แกนที่ทรานสเพนมันจะยังอยู่ได้เนาะเพราะว่าพวกนี้มันค่อนข้างต้องสู้กับ side effect ค่อนข้างเยอะโอเค side effect หลักๆก็คือมีเรื่องของกดแมโลได้ใช่ไหมทำให้เกิดเรื่องของhepatotoxicity ได้แต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยเทิร์นเป็นแบบกลายเป็น fulminant liver failure อะไรอย่างนี้นะก็คืออาจจะมีเรื่องของ hepatotoxic ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องของ acute pancreatitis ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็น skin malignancy ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ azathioprine ก็มีเรื่องของ teratogenic effect เนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคนไข้พวกกลุ่มนี้จะตั้งครรภ์อาจจะต้องมาคุยกันเรื่องยาประมาณนี้ถัดมาคือ MMF ค่ะ MMFหรือว่าตัวไมโครฟีนอลิกแอซิดเนี่ยเนาะก็ปกติอะค่ะมันก็จะไปอินฮิบิตตัวเรื่องของอินโนซีนโมโนฟอสเฟตดีไฮโดรเจเนสก็คือเอนไซม์ตัวนี้ในปกติใน normal cell เนาะซึ่งปกติเอตัวเนี้ยมันก็จะซึ่งไอตัวเอนไซม์ตรงตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้เรื่องของพิวรีนซินเทซิสอ่ะมันโกออนต่อไปได้ใช่ไหมพอมันโกออนต่อไปได้มันก็เกิดเรื่องของ DNA synthesis เกิดเซลล์โพลิเฟอเรชันเนาะการที่ MMF มาอินฮิบิตตรงเนี้ยก็ทำให้เรื่องของเซลล์อ่ะมันโพลิเฟอเรชันต่อไปไม่ได้ค่ะซึ่งปกติยาส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะค่อนข้าง selective inhibition ตรงที่ T cell กับ B cell ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเซลล์อื่นอ่ะมันจะมีซินเทซิสด้วยวิธีอื่นนอกจากอีดีโนโวพิวรีนเนี่ยแต่ว่าตัว T เซลล์กับ B เซลล์อ่ะมันค่อนข้างดีเพนออนกับกระบวนการดีโนโวพิวรีนซินเทซิสนี้เพราะฉะนั้นตัวที่มีปัญหาหลักๆในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็น T เซลล์กับ B เซลล์
โอเคแล้วก็ side effect ค่ะ side effect หลักๆก็มีเรื่องของ GI เนาะแล้วก็คือเหมือนเมื่อกี้เนาะก็คือมีเรื่องของ marrow suppression ได้ค่ะโอเคโอเคอันนี้ก็คือกราฟใช่ไหมกราฟก็คือให้ดูว่ายา MMF พอเรากินเข้ามาใช่ไหมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ MMF พอกินเข้ามามันก็จะถูกเปลี่ยนเป็น MPA พอไอตัว MPA เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไป M กลายเป็นตัวนี้นะ MPAGแค่คำว่าอะไรดีวะก็คือพอหมายถึงว่าพอร่างกายมันถูกกินเข้ามาใช่ไหมตัว active คือ MPA นี่เนาะแล้วมันก็จะถูก inactive อะให้กลายเป็น MPAG เนี่ยมันก็จะถูกขับทิ้งไปทางลำไส้ซึ่งพอมันขับไปทางลำไส้แล้วอะจริงๆอะไอ้พวกแบคทีเรียในลำไส้อะมันจะสามารถเปลี่ยน MPAG เนี่ยกลายเป็นตัว active metabolite ได้ใหม่คือกลุ่ม MPAกับอีกส่วนหนึ่งอะค่ะของ MPAG ตัวที่มันจะโดนทิ้งแล้วเนี่ยมันจะถูกทิ้งทางไตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไตวายไอตัว inactive metabolite เนี่ยมันก็จะดูดซึมกับเข้ามาใหม่ใช่ไหมพอดูดซึมกับเข้ามาใหม่ปุ๊บแบคทีเรียในลำไส้อะก็จะเปลี่ยนจากตัว active metabolite อะให้กลายเป็นตัว active เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็ต้องระวังเวลาเราให้ยาแอนติบิติกก็ต้องระวังในคนไข้ไตวายเพราะว่าคนไข้ไตวายอ่ะยามันก็จะถูกแบบวนกลับมาดูดกลับมาใช้ใหม่เงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าคนไข้ในพวกแก๊งคนไข้ไตวายอ่ะยาจะเกินง่ายถ้าให้ยากลุ่มนี้นะกับคนไข้กลุ่มที่ได้แอนติบิติกแล้วไปฆ่าเชื้อชั่วแบคทีเรียในลำไส้เนาะพอแบคทีเรียในลำไส้มันตายอ่ะมันก็จะไม่มีตัวที่เปลี่ยนจากอินแอคทีฟกลายเป็นแอคทีฟเพราะงั้นระดับยาก็อาจจะดรอปได้อะไรเงี้ยที่อาจจะต้องระวังก็คืออาจจะต้องระวังเวลาเราให้คู่กับยาอื่นหรือว่าถ้ากินคู่กับพวกแบบแอนตาซิดอะไรพวกเนี้ยค่ะ PPI อะไรเงี้ยมันก็จะไปลดเรื่องของการแอบซอบได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าทานพวก MMF อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังว่ามันก็มีดักอินเตอร์แอคชั่นกับยาควบคุมพวกนี้เหมือนกันโอเคถัดมาอันนี้ก็คือ MMF นั่นแหละแต่ว่าเขาทำเป็นแบบเป็น enteric code อะเพื่อให้มันดีเลย์รีลีสออกมาเขาทำรูปแบบนี้มาเพราะว่าเรื่องจาก GI side effect มันซีเวียร์มากเนาะบางคนมันแบบขึ้นไส้อาเจียนเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยทำรูปแบบเป็น enteric code ให้แบบค่อยๆ slow release เพื่อให้ลด GI side effect ซึ่งเขาบอกว่าพอเอามาใช้จริงมันก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่โอเคถัดมาก็คือเป็นตัวเบลาทาเซปเนาะเบลาทาเซปเหมือนน่าจะเป็นตัวใหม่อันนี้มันก็ไปอินฮิบิตตรงโคสติมูเลตติ้งที่บอกไว้ก็คือเป็นซิกแนล2ใช่ไหมเวลาที่เราเป็น T cell activation นะคะมันก็จะไปอินฮิบิตตรงซิกแนล2ตรงนี้เนาะโอเคส่วนใหญ่ก็คือที่น่ารู้ก็น่าจะเป็นพวกadverse effect อะค่ะก็มีเรื่องของมีทำให้เกิดแอนีเมียลิวโคพีเนียไดเรีย UTI อะไรเงี้ยได้โอเคหมดยังวะยาโอเคอันนี้ก็เป็นทับเลเวลเนาะถ้าเกิดว่าเผื่อถ้าเกิดว่าแบบต้องดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันจะอิงมาจากคนที่ทำ liver transplant นะคะว่าทับเลเวลควรจะเป็นเท่าไหร่ที่เดือนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบทับเลเวลอะออร์แกนแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันด้วยนะแบบไตเอาเท่านี้ตับเอาเท่านี้อะไรเอาเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะอาจจะต้องถามเจ้าของไข้เลยไม่น่าต้องปรับเองอันนี้ก็เป็นรวม major side effect ที่ยาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะโอเคเข้าเรื่อง liver transplant ค่ะฮัลโหลว่าสรุปก็คือสมมติมันมี2 phase ใช่ไหมคือ induction กับ maintenance ใช่ไหมค่ะ induction อะเวลาเราจะเลือกอะที่ประเทศไทยเราใช้บ่อยๆคือ ATG กับ IL-6 antagonist IL-2 antagonist เนาะซึ่งมันจะ depend on แบบพีทานแพนลิสอะว่าโอกาสเกิดรีเจคชันอะมากน้อยแค่ไหนถ้าดูไฮลิสมากๆอะก็จะเอา ATG นะครับแบบอะไรนะโลลิสโมเดเลตโลลิสพวกนี้ก็เอาแค่ IL-2 ในทางคนนี้จะซึ่งส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลเคยให้คือเป็น IL-2 ในคนนี้มันจะให้ก่อนเข้านั่นอะมาอีเลคชันก่อนครับผมเข้าไปเปลี่ยนเนาะแต่ว่ายังก็ตามใน OR ยังไงก็ต้องได้ IVP อยู่แล้วทุกคนถูกปะใช่ไหมใช่เขาจะบอมมาเลย1กรัมหรือ500แล้วแต่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นสูตร KT ก็จะเป็นแบบ
1กรัม1กรัมใน OR 500 D1 250 D มันก็ค่อยลงไปเรื่อยๆแต่ยังได้เซียรอยอยู่แล้วเออแล้วก็ maintenance น่ะประเทศเราจะเป็น backbone จะมี backbone อยู่1ตัวก็คือเป็น CNI อยู่แล้วคือเขาจะเลือกเป็นไซโคสปอรินใช่ป่ะเห็นป่ะคนแค่จะโคปอรินทุกรายอยู่แล้วถ้ามันเป็น backbone ยูเว้นจะมีข้อห้ามของไซโคปอรินก็จะชิปไปให้พวก mTOR ใช่ป่ะเออปกติก็จะมีอะไรอ่ะไซโคสปอรินคู่กับMMF 1ตัวแล้วก็สเตียรอยเป็น3กษัตริย์ตัวนี้เลยใช่ซึ่งไซโคสปอรินก็แล้วแต่ว่าจะให้เป็นแท็กผู้ผิดถูกป่ะวะถูกแล้วถูกแล้ว CNI CNI จะให้แท็กโคลิมูดแท็กโคลิมูดหรือไซโคสปอรินผู้ผิดซึ่งเราจะให้เป็นแท็กแท็กบวก MMF บวกสเตียรอยใช่มั้ยซึ่งแท็กก็มี2อันน่ะก็คือเขียนโปรกราฟกับแอดวากราฟใช่มั้ยโปรกราฟก็ให้ BID แอดวากราฟก็ให้OD แต่ว่าทั้ง2ตัวก็คือแท็กเหมือนกันแล้วก็ต้องสอบแท็กเลเวลอยู่แล้วประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีข้อห้ามซึ่งมันจะเป็นบทที่สตรองมากเพราะว่าเวลาเราเลือกจะให้ยามันจะต้องเวทกันระหว่าง list of rejection ใช่ป่ะคือ list of ถ้าคนไข้ list of rejection เยอะก็ต้องให้ยาแรงใช่มั้ยแต่ว่ามันจะมี list ที่ฝั่งนึงก็คือ list of infection กับ list of malignancy ซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับโดสของยาเพราะฉะนั้นถ้าให้ยาแรงไปอ่ะมันจะ infection เยอะหรือว่าเป็น malignancy ซึ่งจะเกิดขึ้นง่ายแต่ถ้าให้น้อยไปอ่ะก็จะรีเจคชันง่ายมันก็ต้องเวทกันอ่ะในโปรก็จะเป็นคนเลือกเองว่าจะให้อะไรแต่ส่วนมากคนไข้ที่บอกอ่ะประเทศไทยก็จะเป็นแทคโคลิมูสบวก MMF บวกเพรสใช่ for maintenance แล้วก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าตายจะจริงอ่ะใช่กินตลอดชีวิตเนาะใช่ตลอดชีวิตเลยน่าจะถ้าทำไมรีเจคชันก่อนใช่แล้วบางทีต่อให้ดีเจไปแล้วจะต้องกินต่อไม่ให้มันไตจิ้งไตเน่าอะไรเงี้ยอ่ะหยุดเมื่อไหร่ถ้าจบแล้วเจอแล้วเขา LT เลยก็ได้ครับคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่ามีใครเสริมอะไรเสริมเลยนะโอเคถัดมาก็เป็นเรื่องของ liver transplant ค่ะอันนี้ก็เป็น indication แบบอันนี้ก็คือเป็น indication ของการทำ liver transplant เนาะอันนี้เป็นของไทยนะคะจากไอ้แบบสมาคมปลูกไทยเนาะก็เป็นลิเวอร์ทรานสแพลนท์ที่ออกมาของปี2565ก็เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราต้องมีเรื่องของการลิเวอร์ทรานสแพลนท์อ่ะก็คือที่เราพบว่าก็คือมีเรื่องของอะคิวลิเวอร์เฟลเลียร์ใช่ไหมคะพวกแกงที่เป็นโครนิกเนาะหรือว่ามีเรื่องของท่อน้ำดีอุดตันเรื้อรังมีพวกแบบเมตาบอลิกต่างๆมาลิกแนนซี่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกภาวะอื่นๆถัดมาก็คือเป็นคอร์สอะค่ะคอร์สที่ทำให้เกิดพวกอะคิวลิเวอร์เฟลเลียร์ถ้าในเมืองนอกอะก็คือส่วนใหญ่หลักๆมันจะเมนจากยาเนาะจากยาพาราเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นยาอื่นๆได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องของไวรัลบ้างอะไรเงี้ยถัดมาเรามาดูอินดิเคชันค่ะอันนี้เอามาแต่ของภาษาไทยเลยนะคะอินดิเคชันในการทำลิเวอร์ทรานสแพลนต์อะโอเคอินดิเคชันค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นอะคิวลิเวอร์เฟลเลียร์เขาก็บอกว่าให้ใช้ตามคิงคอเลตไครทีเรียได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอ่ะอาการไม่ได้เข้ากับไครทีเรียหรอกแต่ว่าอาการอ่ะมันไม่ดีขึ้นหรอกให้การรักษาเต็มที่แล้วโดยเฉพาะถ้ามีเฮปาติกเอนเซฟแล้วอ่ะก็จะสามารถเอามาเข้าเป็นแบบเวทติ้งริสค่ะสำหรับเรื่องของคิงคอเลตไครทีเรียค่ะก็จะเป็นขวามือเนาะก็จะเป็นจากอะซิโตเป็นอะเซมาจากพารากับไม่ใช่พาราเนาะก็จะเป็นคอนดิชันตามขวามือนะโอเคอันนี้เอาเฮปาติกเอนเซฟสกอร์มาให้ดูเฉยค่ะถัดมาก็คือกลุ่มที่2ค่ะที่เราจะเลือกว่าจะทำลิเวอร์ทรานสแพลนต์มั้ยก็คือกลุ่มเป็นลิควิดลิเวอร์ดีคอมเนาะก็คือเช่นคนไข้อยู่แบบเป็นใช้ B ใช้ C แล้วที่เป็นเมลโซเดียมอ่ะเกิน15หรือว่าคนไข้อ่ะเมลน้อยกว่า15แต่ว่ามีปัญหาอื่นๆเช่นเป็นรีแฟคทอรี่แอซไทติดค่ะมีรีเคอร์เรนต์เฮปาติกเห็นเอนเซฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของบีดดิ้งซ้ำๆมีเฮปาโตรีเนลแล้วหรือว่ามีเฮปาโตพัลมอนารีหรือว่ามีพอโตพัลมอนารีไฮเปอร์เทนชันแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ก็เขาก็จะสตริกว่าจะต้องหยุดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอย่างน้อย6เดือนแล้วก็อย่างแล้วก็ถ้ามีสารเสพติดก็ต้องหยุดเกิน30หยุดสารเสพติดเกิน6เดือนขึ้นไปเนาะอันนี้เอาสกอร์มาให้ดูเฉยๆนะถัดมาก็คือกลุ่มที่เป็น HCC ค่ะ HCC อ่ะเขาบอกว่าก็จะliver transplant นะก็ต่อเมื่อแกงที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ค่ะก็คือต้องแบบมิลานไครทีเรียโอเคหรือว่า UCSF ไครทีเรียได้เช่นถ้าเกิดว่าอยากจากมิลานนะคะก็คือพบแค่1ก้อนก้อนนึงไม่เกิน5เซนหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิน1ก้อนก็ต้องไม่ควรเกิน3ก้อนแล้วก็ขนาดแต่ละก้อนไม่เกิน3เซนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไม่อินเวทคอร์ทอลเวนเนาะ
หรือ UCSF criteria ค่ะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่า1ก้อนเขาให้ถึง 6.5 เซนแล้วก็ถ้าเกิดว่า3ก้อนก็ไม่เกิน 4.5 เซนอะไรเงี้ยโดยที่สุดรวมทุกก้อนไม่เกิน8เซนแล้วก็ต้องไม่กระจายเข้าพอร์ทเวนเหมือนกันถัดมาก็กลุ่มที่เป็นพวกมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มะเร็งอื่นๆนะคะปกติอะถ้าเกิดเป็นแก๊งมะเร็งท่อน้ำดีอะเขาบางที่เขาก็ไม่ทำเนาะอันเนี้ยก็เขาบอกว่าอินเทเกชันถ้าจะทำอะก็เหมือนกันก็คือถ้าผ่าตัดไม่ได้แล้วก็ไม่ยังไม่กระจายออกนอกตับเนาะเช่นพวกกลุ่มไฟโบลาเมล่าคาซิโนมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกคอมพลิเคเต็ดไจแอนท์ฮีแมนจิโอมาเงี้ยได้หรือว่ากลุ่มที่เป็นแต่ว่ากลุ่มที่เป็นลิเวอร์เมดอะก็คือเขาจะไม่ทำทรานสแพนกันเนาะยกเว้นกลุ่มที่เป็นแบบเรื่องของนิวโรอินโดครีนเนาะอาจจะพิจารณาว่าอาจจะทำได้ถ้าเกิดว่าโรคมันหายขาดแล้วยังไม่กระจายไปที่อื่นถัดมาก็เป็นกลุ่มเมตาบอลิกอะค่ะที่สามารถจะเอามาลิเวอร์ทรานสแพนได้ก็เช่นพวกฮีโมโครมาโตซิตใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกอะไมลอยด์ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นโรคตับอื่นๆที่เราผ่าไม่ได้เนาะเช่นเป็นโคลิดอคอลซีสอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกซิสติกลิเวอร์ดีซีสเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตารางเหมือนกันเนาะก็คือจะเป็นกลุ่มโรคอื่นๆอ่ะที่แบบไม่ได้ลิเวอร์เฟลเลียร์หรอกแต่ว่าก็คือหน้าผ่าตัดเนาะก็จะเหมือนกับพวกสไลด์3-4สไลด์สุดท้ายเนาะโอเคถัดมาเราก็มาดูคอนทราอินดิเคชันค่ะถ้าของเมืองไทยอ่ะก็คือเราอ่ะจะไม่ทำในคนไข้ที่เขายังกินเหล้าอยู่เนาะถ้าเกิดว่ายังกินเหล้าอ่ะก็คือจะไม่ทำแน่ๆยังใช้ยาเสพติดอยู่ไม่ทำคอนโทรเซปซิสไม่ได้ไม่ทำเนาะแล้วก็พวกกลุ่มเอดอ่ะไม่ทำมีโรคร่วมเช่นก็คือแบบมีโรคหัวใจมีโรคปอดอะไรเงี้ยร่วมเยอะๆไม่ทำการวิภาคอนาโตมีผิดปกติไม่ทำมีโรคจิตก็ไม่ทำผ่าตัดไปแล้วร่วมมือไม่ได้ก็ไม่ทำไม่มีคนดูแลไม่ทำหรือว่ากลุ่มที่มีintracranial pressure อะค่ะหรือว่ามีเรื่องของ cerebral perfusion pressure ที่แบบไม่ดีอะก็จะไม่ทำหรือว่ามี brain damage ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามี extra hepatic malignancy ที่ไม่หายที่ยังไม่หายก็ไม่ทำแล้วก็กลุ่มพวกที่เป็นพวกแก๊งพาร์มอลี่ไฮเปอร์เทนชันอะถ้าเกิดว่าแมปเกิน50อะโดยที่ต้องทำวัดโดยไลฮาร์ดแคทอะค่ะเขาก็แนะนำว่าไม่ให้ทำเหมือนกันเนาะแล้วก็พวกแก๊งคอลังจิโอซีเอไม่ทำพีแมงจิโอซาโคมาไม่ทำเนาะถัดมาก็เป็นรีเลทีฟคอนท่าก็คืออายุเกิน70ปีไม่ค่อยทำมีประวัติผ่าตัดช่องท้องหลายครั้งไม่ทำหรือว่ามีเรื่องของวีนัสโทรมบูสิสหลายๆที่ไม่ทำอ้วนไม่ทำมีการติดเชื้อHIVพวกเนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเนาะโอเคปกติอะค่ะเวลาเราเลือกโดเนอร์เหมือนหนังสือบอกว่าไอเดียลโดเนอร์เลยอะน่าจะต้องแบบอายุน้อยฮีโมไดนามิกดีก่อนที่จะเอาออกมาอะไรเงี้ยไม่มีโรคตับหรือว่าไม่ได้รับอุบัติเหตุทางช่องท้องรุนแรงอะไรอะไรเงี้ยค่ะถ้าออนวาโซเพสเซอร์ก็ควรจะออนวาโซเพสเซอร์ไม่เยอะแล้วก็ไตน่าจะต้องยังดีอยู่เนาะโอเคอันซ้ายมือมันจะเป็นสกอร์สำหรับทรานสแพนค่ะของทางอังกฤษเนาะว่าแบบว่าคนไข้แบบว่าสกอร์แบบไหนถึงแบบเหมาะสมกับการมาทำเป็นโดเนอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อันส่วนกราฟฝั่งเนี้ยค่ะก็คือจะให้ดูว่าปกติเวลาโดเนอร์ก็แยกออกเป็นคนตายใช่ไหมเป็นคนตายกับคนที่ยังเป็นอยู่สำหรับคนที่ตายอ่ะก็จะได้มาจากสองส่วนใช่ป่ะก็คือแก๊งเบนเดสกับแก๊งที่แบบหัวใจหยุดเต้นเขาบอกว่าส่วนใหญ่พวกแก๊งหัวใจหยุดเต้นอ่ะมันก็ถ้าเขาจะไม่ผิดนะก็คือเหมือนพวกแก๊งหัวใจหยุดเต้นอ่ะกราฟหมายถึงว่าเอาออกมามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกแก๊งเบนเดสไหมประมาณนั้นค่ะถัดมาค่ะเวลาเราดูที่เราต้องรู้เกี่ยวกับอะไรมันก็คือเป็นเรื่องทรานสแพนเนาะที่เราสนใจก็คือทรานสแพนโพรซีเดอร์ปกติพวกนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเอาตับหมดก้อนเลยไหมหรือว่าเอามาแค่บางส่วนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโปรเซสในการทำอ่ะก็จะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเอาตับมาปกติเวลาเขาทรานสแพนตับอะค่ะเขาก็จะเอาตับมาใช่ไหมแล้วก็มาใส่แล้วก็จะค่อยๆต่อไปก่อนใช่ไหมค่อยต่อเวสเซลไปก่อนแล้วค่อยมาต่อตัวบิลลี่เป็นทีหลังอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกแก๊งที่เราเอาตับมาหมดก้อนเลยส่วนใหญ่พวกนี้เขาบอกมันจะต่อง่ายกว่า
การที่เราเอาพวก living donor มาเพราะว่า living donor มันจะตับมาได้เป็นส่วนส่วนเพราะฉะนั้นตับมันก็จะเล็กกว่าการต่อพวกแบบเส้นเลือดหรือว่าต่อพวกบายอ่ะมันก็จะต้องเป็นงานละเอียดมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะงั้นพวกเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นงานละเอียดกว่าแล้วก็ที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องบัตรลอสอะค่ะว่าเวลาที่เขาทำ OR อะไรเงี้ยมันมีบัตรลอสเยอะมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราก็จะให้เป็นแบบ massive transfusion เนาะแต่ว่าหลังๆวันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างทำเป็นแบบ restrictive และเขาไม่ต้องการให้มีเรื่องของ congestion ทำให้ตับบวมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้เราก็จะเริ่มเลสติกการให้เลือดเวลาใน OR มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ต้องระวังอ่ะช่วงผ่าตัดอะค่ะที่ต้องระวังอีกก็คืออาจจะมีเรื่องปัญหา BP drop ในระหว่างการผ่าตัดได้เพราะว่าอาจจะเกิดวาโซพิจิกได้หรือว่าเกิดมีเรื่องของ post hyperfusion syndrome ได้พวกนี้ก็จะทำให้ก็อันหมายถึงว่าเพจหน้านี้จะเป็นหน้าที่บอกว่าอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นบ้างเวลาคนไข้ต้องเข้า OR เนาะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Post Op Management ค่ะโอเค Post Op Management เนาะเราก็ต้องดูอะไรบ้างแล้วก็อาจจะต้องดูว่าอาจจะต้อง assess ว่ากราฟฟังก์ชันเป็นยังไงใช่ไหมอาจจะต้องดูวอลลุมสเตตัสฮีโมไดนามิกคนไข้อะไรเงี้ยค่ะดูว่าเราจะแต่งตั้งเมคานิคอลเวนทิเลเตอร์แบบไหนแล้วก็เรื่องของยากดภูมิเลเวลอะไรเงี้ยเราจะแบบปรับยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคปกติอะค่ะเราก็จะแอสเซสเมนต์เรื่องของกราฟฟังก์ชันใช่ไหมปกติอะค่าลิเวอร์หลังผ่าตัดอะวัน2วันแรกอะมันก็จะยังสูงได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆอะส่วนใหญ่ที่เขาชอบดูเขาจะชอบดูค่า INR ว่าแบบกลับมาฟังก์ชันไหมบางที่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่คอลเลกต์ INR เลยเพื่อที่จะได้ดูว่าตับเขากลับมา normal หรือยังอะไรเงี้ยแต่ซึ่งการไม่คอลเลกต์ INR เลยในคนไข้โรคตับอะมันก็จะเป็นความเสี่ยงก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการบีบเนาะไม่ว่าจะจากรอเซอร์เฟซที่เขาผ่าตัดเองหรือว่าบีบตรงตำแหน่งอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังเนาะโอเคถัดมาก็คือเป็นกลุ่มความเหลืองเนาะความเหลืองอ่ะปกติมันอ่ะจะยังเหลืองได้หลายวันหลังผ่าตัดแต่ว่าเราอ่ะก็ยังต้องโค้ดฟอลล์อัพดูเพราะว่ามันก็จะมีคอมพลิเคชันหลังผ่าตัดเช่นท่อน้ำดีตันนู่นนี่อะไรเงี้ยได้เพราะงั้นการที่เราฟอลล์อัพเป็นระยะค่ะเราก็จะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเกิดว่ามันมีคอมพลิเคชันหลังผ่าตัดเนาะถัดมาที่เราจะดูก็คือเป็นพวกแล็บแลคเตทนี่นะอยู่บรรทัดแรกอยู่เลยนะก็คือจะเป็นพวกแล็บแลคเตทเนาะปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดไปแล้วกราฟทำงานได้ดีอ่ะภายใน1วันอ่ะมันก็ควรจะแลคเตทมันควรจะกลับมา normal ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระวังคนไข้อาจจะเกิดเรื่องของไฮโปไกได้ก็อาจจะต้องติดตามค่ากลูโคสเนาะโอเคถัดมาก็คือเป็นเรื่องของวอลลุมเนาะวอลลุมอ่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราคำว่าอะไรวะใช้ก็คือแนวคิดอะเราใช้เป็นเรื่องของ maintenance ให้ low CVP ค่ะก็คืออยากให้วอลลุมมันไม่เกินเพื่อตับจะได้ไม่คอนเจสเพราะฉะนั้นอะเพราะงั้นปกติอะเวลาทั้ง inter op แล้วก็ post op อะค่ะแนวคิดตอนนี้ก็เลยเขาจะใช้เป็น conservative กันมากขึ้นโอเคหลักๆอะก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าวอลลุมพอไม่พออะไรเงี้ยเราก็น่าจะเหมือนเวลาเราดูคนไข้เสพสิทธิ์แหละก็ดูว่าเราก็น่าจะแค่ optimal oxygen delivery ว่าพอไหม adequate cardiac output ไหมแบบหมายถึงว่า optimal ว่าแบบ P load พอไหม contractility คนไข้พอไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ over under resuscitation จนเกินไปอะไรเงี้ยโอเคถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ mechanical ventilation ค่ะปกติอะถ้าเกิดว่าเราใช้ปี๊บเยอะอะมันก็จะทำให้เลือดกลับจากตับอะกลับมาได้น้อยลงมันก็จะเพิ่ม liver congestion เนาะถ้าเกิดไม่จำเป็นเขาก็ไม่ได้อยากให้ตั้งปี๊บเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรที่จำเป็นต้องนิดปี๊บเยอะก็ปรับตามปอดไปก็ได้ค่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใส่ทิวมาให้ออฟทิวให้เร็วที่สุดเพื่อจะลดโอกาสเกิดการเกิดแวบถัดมาก็ immunosuppressive เนาะก็อย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วเนาะว่าปกติก็แล้วแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันปกติก็ maintenance ใช้2หรือ3ตัวในการ maintenance ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคหน้านี้น่าจะไม่มีอะไรแล้ว
จะมีอะไรถัดมาก็มาดูเรื่อง code of complication ค่ะว่า code of complication ที่จะเกิดได้จะมีอะไรบ้างเนาะเวลาเราผ่าตัดก็จะแยกเป็นเรื่องของเป็น primary non graft refunction เนาะ graft non function อันนี้ก็คือเกิดได้น้อยอ่ะเกิดแบบแค่ 3% 5% อะไรเงี้ยแต่ว่า mortality ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะก็คือมันเป็นการที่เกิดเรื่องของ transplant failure ตั้งแต่ช่วงแรกของ post op เนาะซึ่งปกติพวกเนี้ยน่าจะเกิดจากการ rule out โรคอื่นออกก่อนนะก็คือถ้าเราตรวจแล้วไม่มีปัญหาอื่นจริงๆเราก็ค่อยมาบอกว่าอันเนี้ยกราฟมันไม่ทํางานอ่ะไม่ทํางานอ่ะเกิดจากการที่เป็น primary graft non function เนาะคาแรคเตอร์เขาบอกคาแรคเตอร์ที่พบได้ก็เช่นไบออกลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็โคแอคก็ยังไม่ดีสักทีเนาะหรือว่าลิเวอร์มันแย่ลงเรื่อยๆมีปัญหาซิโดซิสไฮโปไกลซีเมียหรือว่ามีซีเรียลอีดีมาอะไรเงี้ยค่ะถัดมาที่เราจะเจอได้ก็เป็นเรื่องของ vascular complication เนาะก็ vascular complication นะคะก็เป็น hepatic artery thrombosis ได้หรือว่าเป็น portal vein thrombosis ได้เนาะโอเคเฮปาติกอาร์เทอรี่ทรอมโบซิสก็เกิดได้ประมาณ 12% เนาะเต็มที่แล้วก็คาแรคเตอร์ก็อาจจะเราก็อาจจะเจอว่าคนไข้มีเรื่องของอินเตอร์มิเทนต์แบคทีเรียเมียได้ค่ะมีปัญหาไบดักอิชิเมียหรือว่ามีเรื่องของลิเวอร์เฟลเลียเนาะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุแบบสาเหตุหลักๆเลยของการที่เกิดเรื่องของกราฟเฟลเลียแล้วก็วิธีที่ investigation นะคะเราก็จะไปทำดูเพกอันเตอร์ซาวด์เนาะเป็นการสกรีนดูก่อนว่าถ้าเกิดดูเพกอันเตอร์ซาวด์ post เขาก็แนะนำว่าให้ไปทำ CTA หรือ MRA confirm ว่าจริงไหมแล้วสุดท้ายก็อาจจะทำ angiography ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะมี endovascular treatment อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้แอกแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ดีอาจจะต้องไปผ่าซ่อมหรือว่าถ้ามันไม่ดีก็ทำก็ retransplant ใหม่โอเคอันนี้ก็ทรีทเมนต์ก็ขึ้นกับขนาดความยาวของการที่ของขนาดทรอมโบซิตเนาะขนาดเล็กมากก็ทำเอเจโอพลาสตีได้ใส่สเตนได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าขนาดมันยาวอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ไปทรอมโบไลซิสไม่ก็เป็นเมคานิคอลทรอมเบกได้ค่ะโอเคถัดมาก็เป็นพอร์ทัลเวนทรอมโบซิตค่ะพอร์ทเวนทรอมโบซิตก็คือเหมือนการพบอันนี้ปกติพวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเจอเรื่องของมีค่าคือปกติอาจจะไม่มีอาการอะไรก็ได้ก็แค่ไปเจอว่ามีเรื่องของลิเวอร์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเขาก็สกรีนเจอตอนอัลตราซาวด์อะไรเงี้ยสำหรับอินเวสติเกชันกลุ่มที่เป็นวาสคูล่าทั้งหมดอ่ะก็คือจะเป็นเหมือนกันเลยก็คือสกรีนด้วยอัลตราซาวด์ก่อนคอนเฟิร์มด้วย CTA หรือว่า MRA แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดจะทรีตด้วย endovascular ก็ไปฉีดสีก็เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกแกลงพอร์ทัลเวนแล้วก็ไปทำพอร์ทัลวีโนกราฟีอะไรเงี้ยค่ะทรีตเมนต์ก็คือให้เป็นเรื่องของทรอมโบไลซิสไม่ก็เมคานิคอลทรอมโบซิสเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลทและเกิน1เดือนไปแล้วค่ะก็แนะนำว่าอาจจะให้แอนติโคอาโกแลนต์หรือว่าถ้าเกิดมันเป็นโครนิกมีรูให้เลือดผ่านแล้วก็ไม่ต้องทรีตอะไรปล่อยมันถัดมาก็เป็น biliary complication นะคะ biliary complication ที่จะเจอได้อะก็เช่นมีเรื่องของ biliary leak เนาะ biliary leakage ก็จะทำให้คนไข้มีอาการเช่นมีไข้ปวดท้องอะไรเงี้ยหรือว่ามี peritoneum มี peritonitis ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ความเสี่ยงของการเกิดอะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของวิธีพาอะไรเงี้ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของ hepatic artery thrombosis มีเรื่องของ ischemic time ของออร์แกนที่มากไปอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหา CMV infection หรือว่าเป็น PSC หรือว่ามี ABOH mismatch อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำให้เป็น risk ของการเกิด biliary leak ได้ในคนไข้กลุ่มพวกนี้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของ rejection ก็จะแยกเป็น acute กับ chronic เนาะแล้วก็ rejection ก็จะแยกการเกิดขึ้นเป็นจากแบบ humoral หรือว่าเป็น cell mediated อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่า
คิดว่าน่าจะไม่ต้องรู้หลักๆ ก็คือแค่รู้ว่า rejection นะคะปกติ acute rejection นะเกิดช่วงประมาณ2วีคหลังจากเป็น transplant เนาะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมาพรีเซนต์ด้วยไข้ได้ไข้เหนื่อยเหลืองปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใบมันแบบปริมาณลดลงอะไรเงี้ยเนาะซึ่งปกติเวลาเราคนไข้พวก transplant แล้วเป็นไข้อะช่วง 1-2 วีคแรกอะมันก็ยังต้องเฉียนติดเฉียนคู่กับ infection นะเพราะฉะนั้นมันก็จะยากนิดนึงว่าแบบคนไข้อะเกิดอะไรขึ้นว่าคนไข้คนนี้อินเฟคชันหรือคนไข้เกิดภาวะรีเจคชันอะไรเงี้ยที่เราจะเห็นก็คือเป็นลิเวอร์ฟังก์ชันขึ้นเนาะเหลืองขึ้นอาจจะมีลิวโคไซโตซิสได้แล้วก็โกลด์สแตนดาร์ดในการบอกว่าอันนี้เป็นรีเจคชันก็คือการทำลิเวอร์ไบออปซีแล้วก็ถัดมาก็เป็นแก๊งโครนิกค่ะแก๊งโครนิกก็คือแบบหลายเดือนและเพิ่งมาเกิดเนาะส่วนใหญ่พวกนี้ก็อาจจะเหมือนเราก็อาจจะเห็นว่าเป็นแบบprogressive เหลืองขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โอเคส่วนในพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็น chronic rejection วิธีแก้ก็คือ retransplant เนาะส่วนอันนี้ก็เป็น differential diet ถ้าเกิดว่าคนไข้หลังผ่าตัดอะแล้วมีปัญหาเรื่อง liver enzyme ขึ้นนะคะจะต้องเฉียนอะไรบ้างเขาก็จะแยกทางเป็น early grade เนาะว่าจะสงสัยอะไรบ้างเช่นถ้าแกง early อะก็จะเป็นแค่ inflammation ธรรมดาก็ได้ graft non function หรือเปล่าเป็น acute rejection หรือเปล่ามี bile complication หรือ mevascular complication อะไรเงี้ยก็จะต้องมาหาดูว่าคนไข้เป็นอะไรถ้าเกิดว่า liver มันขึ้นเนาะโอเคแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นอินเฟคชันที่เขากังวลในคนไข้เป็นตับเนาะเขาก็บอกว่าปกติที่เขาค่อนข้างคอนเซิร์นอ่ะคือเรื่องของ CMV infection ส่วนใหญ่พวกนี้ความเสี่ยงก็จะเป็นคนไข้ที่โพสต์ให้คนรับที่เน็กใช่ไหมส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็แนะนำว่าก็อย่าลืมให้เรื่องของวาลเกงไซโควีฟอร์เร็กซิสก็ได้หรือว่าก็อาจจะต้องระวังพวกเชื้อราหรือ TB ที่อาจจะรีแอคทีเวทในช่วงที่แบบโพสต์ทรานสแพลนต์แต่อันนี้เดี๋ยวจะไปเล่าในเรื่องคอมพลิเคชันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างยาโปรไฟแล็กซิสที่เขาชอบให้ในพวกแกงลิเวอร์ทรานสแพลนต์นะคะอันนี้ก็จะอิงตามแหละว่าแบบแต่ละช่วงเดือนอ่ะคนไข้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรเนาะคอมพลิเคชันถัดมาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือโรคเดิมที่คนไข้เป็นอ่ะเป็นกลับมาเป็นกลับซ้ำได้แม้เขาจะเปลี่ยนตับแล้วพวกแกงออโตอิมูนเป็นซ้ำได้คนไข้ที่ยังแบบกลับไปกินเหล้าเป็นแนสเซโรซิสอะไรเงี้ยกลับเกิดขึ้นได้หรือคนไข้มีเฮปบีเฮปซีอยู่เดิมก็กลับมาเป็นได้เฮซีซีกลับมารีเคอร์เรนได้แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนตับไปแล้วเนาะโอเคถัดมาก็คือเป็นพวกแกงไตวายค่ะก็คือแกงคนไข้ที่เปลี่ยนตับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ renal dysfunction ได้ซึ่งแบบบางส่วนอ่ะอาจจะต้องทำ RRT ช่วงหมายถึงว่าช่วงแรกอ่ะเขาบอกว่าบางทีมันมี renal dysfunction จนถึงขั้นต้องทำ RRT ได้แต่ว่าจะมีบางส่วนนะคะที่จะดีขึ้นกับบางส่วนที่ก็จะเทิร์นกลายเป็น CKD ไปพวกเนี้ยแล้วก็ต้องระวังในพวกแกงที่เป็น hepatorenal อ่ะพวกเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาน่าจะเวลาเปลี่ยนตับอ่ะไตเขาน่าจะแบบ full recovery แต่ว่าก็อาจจะต้องระวังบางคนก็อาจจะไม่กลับมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคอร์สที่แบบทำให้เกิด renal dysfunction ในคนไข้หลังเปลี่ยนตับเนาะก็อาจจะมีเรื่องของ volume ที่ผิดหรือเปล่ามีเรื่องของ intra of BP drop หรือเปล่า CO ไม่พอหรือเปล่ายาพวกกลุ่ม suppression หรือเปล่าที่มีปัญหาทำให้แบบ AKI อะไรเงี้ยค่ะมีปัญหา sepsis มีเรื่องของแอบได้คอมพาร์ทเมนต์หรือว่ามีเรื่องของคอนทัคอินดิวอะไรเงี้ยก็ได้ถัดมาก็คือเป็นกลุ่มพวกพาร์ทีคอมพลิเคชันนะคะก็คือเรื่องแก๊งที่เป็นเฮปาโตพาร์ทีซินโดมอ่ะส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะผ่าเปลี่ยนตับไปแล้วอ่ะบางทีภาวะเฮปาโตพาร์ทีซินโดมอ่ะมันจะยังเป็นต่อไปได้บางคนเป็นได้นานถึงเป็นปีเลยหลังเปลี่ยนตับก่อนที่มันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้หอบเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคนไข้มีเรื่องของ HPS มาก่อนนะก็จะต้องยังต้องติดเฉียนพวกนี้แล้วก็ manage HPS เนาะเพราะฉะนั้นหลักๆอ่ะเวลาเราจะเลือกคนไข้เปลี่ยนตับก็ควรจะต้องแบบเลือกคนไข้แบบ select case ดีๆแล้วก็ PoP ดีๆอะไรเงี้ยถัดมาก็ pleural effusion ก็เกิดได้บ่อยแต่ว่าไม่ค่อยน่ากลัวอะไรแล้วก็ถึงจะมีพลอฟิวชั่นเขาบอกว่าถ้าต้องออฟฟิวก็ออฟไปเลยเพื่อลดปัญหาการเกิดแวบในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฮปก็เกิดขึ้นได้ในคนไข้เปลี่ยนตับโอเคแล้วก็แกงนิวโรค่ะแกงนิวโรคอมพลิเคชั่นนี่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็มีเรื่องของซึมสับสนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมพลิเคชั่นที่เกิดในแต่ละช่วงแต่ละแต่
ในแต่ละช่วงวัยของการทำ transplant นะคะโอเคอ่ะอันนี้ข้ามโอเคได้ถัดมาก็คือถึงเราจะบอกว่ามันจะมี complication เยอะมากมายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆเอาคำของการทำ liver transplant น่ะค่อนข้างดีเลยนะก็แบ่งตามช่วงอายุอะไรเงี้ยค่ะก็คือการทำ transplant ก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าประทับใจเนาะโอเคมา complication ค่ะcomplication จะเน้นเป็นเรื่องของ infection นะคะที่เราน่าจะได้เจอเยอะๆโอเค infection น่ะปกติเวลาเราดู infection ในกลุ่ม transplant น่ะเราต้องดูว่าเชื้อมาจากไหนเนาะ1เป็นเชื้อที่มาจากโฮสต์มาจากคนให้หรือเปล่า2เป็นเชื้อที่แฝงอยู่ในคนรับอยู่แล้วหรือเปล่าหรือ3เป็นอะไรที่คนไข้อ่ะเป็นแบบ community exposure หรือว่า4ก็คือเป็นโนโซโคเมียที่คนไข้ไปโดนมาเนาะโอเคที่เราต้องรู้มันก็จะมีคำว่าเป็น net state ของ immune deficiency ค่ะที่เราต้องรู้ก็คืออะไรเพราะว่าคนไข้กลุ่มพวกนี้นอกจากยากดภูมิแล้วอะโรคประจำตัวเดิมบางอย่างมันก็จะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเขาไม่ดีอยู่แล้วเช่นคนไข้ไตวายที่ฟอกไตอะไรเงี้ยมันก็จะ response กับแบคทีเรียไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เราต้องแบบเอามาคิดด้วยว่าคนไข้อะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปนะนั่นเนี่ยจะเป็น risk ทั้งหมดที่จะเพิ่มความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อของคนไข้เนาะหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคตับอะไรเงี้ยที่มีพอท่อ hypertension อะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องของ antibody formation ที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อพวกแบบคริปโตหรือ Esper ได้ง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไปทวนอีกทีนึงเนาะโอเคอันนี้ก็คือเหมือนกันอันนี้ก็เป็น risk factor ที่เพิ่มความสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อเหมือนกันนะคะโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นสเตจของการอินเฟคชันค่ะอินเฟคชันในโพสต์ทรานสแพลนต์แบ่งเป็น3ช่วงคือ1ก่อน1เดือนแรก2ก็คือช่วง1ถึง6เดือนหลังทรานสแพลนต์3ก็คือเกิน6เดือนขึ้นไปที่เราต้องแบ่ง3ช่วงอ่ะเพราะว่าแต่ละช่วงอ่ะการติดเชื้อมันไม่เหมือนกันเนาะช่วงแรกเฟสแรกหรือ early post transplant น่ะส่วนใหญ่พวกเนี้ยถึงเขาจะได้ induction ได้อะไรก็ตามอ่ะได้ยากดภูมิแรงจริงแต่ว่าช่วง1เดือนแรกอ่ะส่วนใหญ่พวกเนี้ยไม่ค่อยมี opportunistic infection เพราะว่ากว่าที่ภูมิเขาจะโดนกดจนดีอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นช่วงที่ภูมิเขาจะแบบแย่ย่ำแย่จริงอ่ะจะเป็นหลัง1เดือนไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื้อที่จะเกิดกับคนไข้ในช่วงก่อน1เดือนแรกอ่ะก็คือต้องเป็นเชื้อที่มากับออร์แกนที่มาก็คือใช้คำว่าอะไรอ๋อก็คือเป็นเชื้อที่ติดมากับคนที่ให้เนาะอาจจะคนไข้อาจจะหมายถึงว่าคนที่ให้เขาอาจจะมีติดเชื้ออะไรบางอย่างที่เราตรวจไม่เจออะไรเงี้ยเชื้อเนี้ยก็จะมาพรีเซนต์ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเราโดนกดภูมิด้วยหรืออันที่2เป็นเชื้อที่มีในตัวคนไข้อยู่แล้วอันที่3ก็คือเป็นพวกแบบ environment แหละอะไรเงี้ยค่ะช่วงก่อน4 week แรกเนาะถัดมาก็คือเป็นช่วง post transplant 1 ถึง 6 เดือนเนาะส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็จะเชื้ออะไรก็ได้เลยเพราะเป็นช่วงที่ภูมิกำลังตกเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยค่ะก็จะติดเชื้อพวก opportunistic infection ต่างๆได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเชื้อที่เขามีอยู่แล้ว deactivation ขึ้นมาเช่นเป็นพวกแบบ TB หรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งช่วงก็ใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่3เนาะกลุ่มที่3ก็คือเป็นหลัง6เดือนหลัง6เดือนน่ะโอกาสติดเชื้อก็จะจริงๆจะค่อนข้างน้อยลงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยหลัง6เดือนไปแล้วอ่ะเราจะมีการเรื่องของลดอิมมูโนซัพเพรสชั่นและเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่ะโอกาสการติดเชื้ออะไรเงี้ยมันก็จะแบบน้อยลงมากกว่าน้อยกว่าช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ก็เราก็จะเห็นเนาะว่าช่วง1เดือนแรกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พวกเป็น opportunistic infection เราจะเห็นว่าช่วง 1-6 เดือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบคนไข้ช่างสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากมายแล้วพอหลังจาก6เดือนไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นเหมือนแบบคนปกติแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวไปทีละอย่างเนาะก็เริ่มจากที่มีเรื่องของ bloodstream infection ได้ปกติก็จะเพิ่ม mortality หมายถึงว่าก็อาจจะเกิด bloodstream infection ได้ในคนไข้กลุ่มพวกนี้เนาะถ้าเกิดว่าคนไข้ป
โปรเกสไปกลายเป็นเซปติกช็อกก็มีโอกาสตายได้ถึง 50% เนาะปกติริสที่ทำให้เกิดบัตสตีมเอเวชันนะก็คือการมีเรื่องของ CMV infection เนาะปกติ CMV เวลามันอินเฟกอะมันทำให้ T cell อะทำงานไม่ดีด้วยแล้วทำงานไม่ดีลงไปอีกอะเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มริสต่อการอินเฟคชันเนาะแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นออปปอร์ทูนิสติกอินเฟคชันอะมันจำเป็นจะต้องหา CMV ด้วยนะว่าเขาอะมีปัญหาเรื่อง CMV infectionด้วยหรือเปล่าทำให้เขาแบบติด opportunistic infection นอกเหนือจากที่เขาอะกินยาแบบนอกจากเขากินยากดภูมิแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลักๆส่วนใหญ่เราก็กลัว CMV เนาะซึ่งกลุ่มที่เป็น high risk ก็คือกลุ่มที่คนให้อะเป็นแล้วคนรับไม่เป็นเนาะก็คือจะเป็นกลุ่มนี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด CMV เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าก็อาจจะต้องไปรีวิวนิดนึงว่าการให้นั้นคนไข้เอ้ยคนให้เขาเป็นไหมอะไรเงี้ยintermediate risk ก็คือคนให้ไม่เป็นแต่ว่าคนรับเป็นเนาะพวกแก๊ง low risk ก็คือเป็นคู่หรือว่าก็ไม่เป็นทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับความเสี่ยง risk factor ของการเกิดเซปซิสค่ะก็คือคนการที่มี CMV mismatch เนาะก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คือเป็นกลุ่ม high risk ใช่ไหมก็คือคนให้เป็นคนรับไม่เป็นหรือว่ากราฟมันอิชิเมียนานหรือว่าเรา transplant process นานเนาะหรือว่าการได้รับบัตร transfusion เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเป็น risk ต่อการเกิดพวกบัตร stem infection ได้ค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของกลุ่ม respiratory นะคะกลุ่ม respiratory infection ส่วนใหญ่พวกนี้ radiographic ก็คือเป็นแบบไหนก็อันนี้ก็คือเป็น radiographic ที่จะสงสัยเชื้อในแต่ละแบบเนาะเช่นถ้าเกิดเป็น diffuse bilet ก็จะสงสัยเป็นพวก viral ได้ mycoplasma legionella ได้หรือว่าเป็น PJP อะไรเงี้ยแก๊งเก้าแก๊สก็จะสงสัยเป็น CMV PJP อะไรเงี้ยค่ะโอเคปกติเวลาคนไข้มาด้วยปอดเปื่อยๆมันก็จะต้องเฉียนระหว่างอินเฟคชันกับนอนอินเฟคชันเนาะอันนี้เป็นเชื้อที่แบบจะเฉียนได้ว่าอะไรได้บ้างก็คือคนไข้เป็นได้หมดเลยเป็นไวรัลได้แบคทีเรียได้ฟังเกิลได้พาราไซต์ได้ที่ต้องเฉียนก็คืออย่าลืมเฉียนพวกนอนอินเฟคชันด้วยเช่นคนไข้มีเรื่องของเอ็มทอร์นิโมเนติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีพอลีฮีโมเลตหรือเปล่าเป็น CA หรือเปล่าเป็น PTLD หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยว PTLD เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันสุดท้ายนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกราฟที่เหมือนเขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเจอคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของ respiratory tract infection นะคะเราควรจะประเมินอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าก็คือถ้าเราเจอคนไข้พวกแก๊ง solid organ transplant มา present ด้วยของ pneumonia หรือว่าเป็นพวกแบบ lower respiratory tract infection อะก่อนอื่นเราก็ไป initiate ก่อนเลยว่าคนไข้มีประวัติที่น่าจะสงสัยเชื้ออะไรเช่นช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมมีประวัติเอ็กโคดอะไรอิมมูเซตัสเป็นไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พอเราแอสเซสเสร็จอะค่ะเราก็มาดูว่าคนไข้อะมีริสต่อการเกิดออปพอร์ทูนิสติกไหมถ้าเกิดว่าคนไข้แบบเป็นโรริสก็อาจจะแค่ให้แบบเอ็มไพลิกแล้วก็ให้กลับบ้านได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแกงมอเดอร์เรททูไฮริสหรือว่าดูแย่อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้เข้าโรงพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นมอเดอร์เรทหรือไฮริสอะเขาก็ต้องมาดูแล้วว่าจะต้องเขาก็จะแนะนำว่าอาจจะต้องมีอินเวสติเกชันเพิ่มเติมเช่นบางคนถ้ามันดูแย่มากแนะนำว่าอาจจะต้องไป CT ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า CT ถ้าเกิดว่า48ชั่วโมงแล้วมันไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าต้องไปทำต้องไปบ้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าต้องไปแบบโอเพนลังแบบออฟซีไหมอันเนี้ยก็แก๊งที่แบบอาการแย่เขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีโปรเซสที่จะต้องคอนซิเดอร์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเชื้อที่เกิดขึ้นได้เนาะเวลาคนไข้มาพรีเซนต์ด้วยแบบเป็นแกงเรสปายนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้เอาไม่อันนี้เป็นเชื้อที่เกิดได้ถ้าเกิดว่าคนไข้มาพรีเซนต์ด้วยเป็นแบบพวกเฮปาไทติสเนาะอันนี้เป็นแกงขอโทษอันนี้ผิดอันนี้เป็นนิวโรขอโทษค่ะอันนี้เป็นถ้าเป็นนิวโรอินเฟคชันอ่ะมีเชื้ออะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะก็คือเขาบอกว่ามาได้หมดเลยเป็นไวรัลพาราไซต์ฟังกัลแบคทีเรียได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาพรีเซนต์อาการเป็นแบบไหนใช่ไหมเช่นเป็นดิฟฟิวเป็นโฟคอลหรือเป็นเพอริเฟอรัลค่ะเชื้อแต่ละอาการที่มาพรีเซนต์น่ะก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็คลินิคอลในการพรีเซนต์ของคนไข้แต่พวกนี้ก็แบบหลากหลายมากเลยเช่นแค่เป็นไข้เฉยๆปวดหัวหรือว่ามีคอแข็งอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าอาจจะเราอาจจะเป็นแบบซีเชอร์อะไรเงี้ยก็ได้
อันนี้ก็ในตารางอ่ะมันก็จะเป็น possible cause ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของคนของคนไข้เนาะโอเคถัดมาก็เป็นเฮปาไตติสอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเชื้อที่อาจจะเพิ่มที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องของเฮปาโตเบลลี่อินเฟคชันในคนไข้ได้ค่ะเอออ่ะเพื่อนๆไปดูเองนะเชื้อน่ะมันเยอะโอเคอันนี้เป็นแก๊งท้องเสียถ้าท้องเสียจะสงสัยอะไรบ้างก็คือเป็นแก๊งเอนเทโรโคไลติสเนาะเขาบอกว่าปกติคนไข้ก็คือท้องเสียได้แบบมากถึง 50% อยู่แล้วบางทีมันก็เป็นแบบจากอิมมูโนอาจจะเป็นแค่จากไซด์เอฟเฟคของยากดภูมิก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็อย่าลืมหาพวกแบบคอสติเดียมด้วยเพราะว่า3เดือนแรกอ่ะมีโอกาสเกิดคอสติเดียมอินเฟคชันสูงมากสำหรับ GU ก็อันนี้ก็จะเป็นริสค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้อ่ะใส่แคทีเตอร์ก็จะเพิ่มริสของการเกิดเอนเทโรคอกไซด์หรือว่าสแตปออเลียสเพิ่มขึ้นนะปกติแอนติบิติกที่ทีทก็บอกว่าให้ประมาณ 7-21 วันแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็ยืดยาวกว่านั้นได้รีเคอร์เรนต์ก็คือเป็นเกิน3ครั้งใน12เดือนหรือว่าเกิน2ครั้งใน6เดือนนะส่วนใหญ่พวกเนี้ยพวกแก๊งรีเคอร์เรนต์น่ะจะต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นอาจจะต้องไปอัลตราซาวด์ดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแก๊งแคนดิด้านะอีกอย่างนึงที่น่าคอนเซิร์นก็คือพวกแก๊งแคนดิด้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอะซิมโตมาติกอ่ะก็ทรีทมีบอกสไลด์เอาไม่มีก็คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งแคนดิด้าพวกแคนดิดูเรียถ้าเกิดว่ามันเป็นอะซิมโตมาติกอ่ะก็คือควรจะทรีทเมื่อเราต้องมีแบบไปทำอะไรไปทำโพซิเดอร์อะไรแถวนั้นเนาะหรือว่าถ้าคนไข้เป็นนิวโทพินิกอะไรเงี้ยก็อาจจะคอนเซิร์นก็ได้ว่าแบบจะทรีตไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแคนดิดายูเรียที่เป็นอะซิมโตมาติกอ่ะโอกาสในการทรีตมี2เหตุการณ์ก็คือมีทำโพซิเดอร์เป็นยูโรโลจิคอลโพซิเดอร์เนาะหรือว่า2ก็คือแก๊งคนไข้นิวโทพินิกแต่ว่าถ้าคนไข้อ่ะแบบเพอร์ซิสเทนต์แคนดิดายูเรียเลยโดยที่แบบไม่มีแคทแล้วอ่ะอันเนี้ยจะเป็นต้องไปอิมเมจจิ้งนะหาดูว่าคนไข้อ่ะมีฟังโกบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีพวกแบบ urological abnormality อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีพวก renal abscess หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแอนติบิติกในการให้ในแก๊ง UTI นะคะโอเคถัดมาก็คือเป็นการ prevention ของ infection ค่ะปกติแล้วก็แบ่งเป็น6อย่างเนาะที่เราควรจะส่งเสริมเนาะก็คือควรจะต้องดูว่า vaccination เขาได้พอไหม surgical prophylaxis ก่อนsurgical prophylaxis พอไหมมี universal prophylaxis ไหม preemptive therapy มีไหมมี targeted prophylaxis ไหมแล้วก็อย่าลืม education avoidance โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ควรจะต้อง prophylaxis หลัง transplant นะคะก็มีเรื่องของ CMV เนาะ PJP อะไรเงี้ยโรคสุดท้ายค่ะก็คือ PTLD นะก็คือ post transplant lymphoproliferative disorderมันก็คือการเป็นลิมโฟมาหลังโพทาสแพนนั่นแหละก็คือเขาตั้งชื่อเรียกประมาณนี้นะคะโอเคปกติมันก็เกิดจากการที่มีเรื่องของ B cell proliferation ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเชื่อแล้วก็มันจะมีบางส่วนอะที่ associate กับการติดเชื้อ EBV ซึ่งเอาใหม่ขอโทษก็คือสรุปว่าโพสไอ้ PTLD อ่ะมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ติด EBV หรือไม่ติด EBV เนาะก็คือถ้าเกิดว่าคนไข้ติด EBV อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาอ่ะจะมาพรีเซนต์เร็วแก๊งที่มี EBV จะพรีเซนต์เร็วแต่ถ้าเกิดว่า PTLD ที่เกิดช้าๆส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะไม่ค่อยเป็น EBV ก็เลยกลายเป็น2พีคเนาะที่เราชอบเห็นกันก็คือเป็น first peak กับเป็น second peak อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือเป็นกราฟให้ดูว่า transplant อะไรบ้างเอ้ยไม่ใช่ incident ที่เกิด PTLD ของ transplant แต่ละอย่างอะไรเงี้ยค่ะเช่นเราก็จะเห็นว่าแก๊งฮีมาโตก็จะเกิด PTLD ได้เยอะสุดเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกแก๊งผ่าไส้ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มฮีมาโตนะโอเคค่ะถัดมาก็คือrisk factor ก็คือขึ้นกับ risk factor ของการเกิด PTLD อ่ะขึ้นกับก็
็คืออย่างที่เห็นเนาะว่าแต่ละออร์แกนอะที่อยากให้เห็นกราฟตอนแรกว่าแต่ละออร์แกนอะการเกิด PTLD ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น risk factor ก็คือขึ้นกับว่าออร์แกนที่เปลี่ยนอะคืออะไรด้วยแล้วก็ขึ้นกับว่า HLA matching คนไข้เป็นยังไง T cell protocol T cell หมายถึงยา T cell index T cell หมายถึงว่ายาที่ให้เพื่อลด T cell ในตอนแรกอ่ะให้เป็นอะไรแล้วก็โดเนอร์อายุถ้าเกิน50ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดพวก PTLD มากขึ้นโอเคค่ะ PTLD เนาะก็เกิดจากการที่เราคนไข้มี EBVเริ่มจากที่คนไข้ติดเชื้อเอ้ยคนไข้ออแกนมันพังใช่มั้ยคนไข้ทรานสแพนช่วงที่ทรานสแพนน่ะก็อาจจะเกิดเรื่องของรีเจคชั่นแต่หลายรอบเป็นหายๆเนี่ยไอ้ที่สีแดงๆเขาเป็นให้ดูว่าคนไข้ก็จะมีเอพิโซดของการรีเจคชั่นหลายๆรอบพอมีเอพิโซดของการรีเจคชั่นหลายรอบอ่ะก็จะโดนยากดภูมิแบบบูมไปทีละรอบอ่ะบอมไปทีละรอบซ้ำๆอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราอ่ะมี EBV ติดเชื้ออยู่เงี้ยค่ะ EBV ที่ EBV ในคนไข้ที่ไม่มีภูมิอ่ะ EBV มันจะรวมตัวเข้ากับ normal B cell แล้วมันก็จะเพิ่มจำนวนได้เยอะขึ้นพอมันเพิ่มจำนวนได้เยอะขึ้นอ่ะมันก็จะเกิด cell transformation แล้วมันก็จะเกิดกลายเป็น lymphoma ขึ้นมาโอเคโอเคอันนี้เป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าอย่างที่บอกเนาะว่า EB หมายถึงว่า PTLD อ่ะเกิดได้2แบบก็คือคนไข้เป็น EBV หรือไม่เป็น EBV เนาะอันนี้ก็จะเป็นตารางให้เห็นความแตกต่างของคนไข้คนที่เป็น EBV กับไม่เป็น EBV อะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะต่างกันเช่น molecular genomic ไม่เหมือนกัน origin ก็คือถ้าเป็น EBV อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้มันจะไปกระตุ้น B cell ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EBV negative อ่ะส่วนใหญ่จะเป็น T cell อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ risk factor ก็จะไม่เหมือนกันเนาะพวก EBV positive ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊งแบบฮีมาโตส่วนพวกแก๊ง solid organ อะมักจะเป็น EBV negative งั้นพวกนี้ก็จะเจอช้ากว่าอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะก็คือเป็น risk factor แล้วก็ให้แยกให้ดูว่าเป็น early กับ late เนาะก็คือเป็น ABVส่วนไหนที่เขาคอนเซิร์นอะก็คือ EBV positive หรือว่า EBV negative อะไรเงี้ยโอเคส่วนอันนี้เป็นพาโถแบ่งตาม WHO ก็จะแบ่งเป็น4แบบโอเคอันนี้ก็คือให้ดูว่า EBV positive อะก็คือทำให้เกิดพาโถแต่ละแบบเยอะแค่ไหนค่ะอันนี้เป็น manifestation ว่าจะมา manifest ด้วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็หลักๆ ก็มีเป็นไข้แหละเป็นไข้มีลิมฟาเดียมพาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโลเคชันนะส่วนใหญ่ที่เราชอบเจอเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆลิมโฟมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นโลเคชันที่ว่าจะเจอได้ตรงไหนบ้างส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเจอลิมโนดโตเนาะโอเคสำหรับทรีทเมนต์ค่ะทรีทเมนต์อ่ะก็คือเป็นการกำจัด EBV ใช่ไหมหลักๆเพราะฉะนั้นการกำจัด EBV เราต้องการให้ภูมิเราดีเพื่อมากำจัด EBV เพราะงั้นหลักการอ่ะก็คือลดยากดภูมิลงซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปริสกับความเสี่ยงว่าถ้าลดยากดภูมิลงอ่ะมันจะทำให้มีเรื่องของกราฟรีเจคชั่นไหมอะไรเงี้ยค่ะถัดมาก็คือการผ่าตัดถ้าสามารถลดขนาดของทูเมอร์ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการฉายแสงเนาะหรือว่าการให้ adoptive immunotherapy อันเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจก็คือเขาจะเอา T cell ของโฮสต์อ่ะโฮสต์ที่เราปลูกถ่ายออร์แกนอ่ะเอามาใส่เพื่อให้ T cell ของโฮสต์อะมากำจัด EBV ในร่างกายเราอีกทีนึงหรือว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นการให้เคโมค่ะอาจให้ rituximab ให้ antiviral อันนี้ก็จะเป็น treatment ข้างๆนะคะแต่ว่า treatment หลักๆอะที่เวลาเป็น PTLD อะหลักๆก็คือต้องพยายามลด immunosuppression ให้ได้ถ้าลดไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีอะก็
ก็จะไปทำอย่างอื่นเลยเช่นอาจจะเป็น adoptive ให้เคโมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือวิธีการทรีทเมนต์นะก็จะทรีทเหมือนลิมโฟมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราทรีทหายแล้วออร์แกนมันพังอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราคิดว่าเราทรีท PTLD หายอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดดีแล้วก็ไปทำ retransplant ใหม่ก็ยังได้อันนี้เป็นให้ดู rituximab map ในการทรีทเฉยๆนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูเป็น incidentว่ากราฟจะเป็นว่ากราฟ involvement เป็นยังไงคะหลังจากที่เป็น PTLD แล้วจบส่วนอันถัดที่เหลือทั้งหมดอ่ะอีกน่าจะ20สไลด์มั้งจะเป็น Q&A มันจะเป็นประมาณเนี้ยก็คือให้เพื่อนๆไปลองทำมันจะเป็นข้อสอบแล้วก็เฉลยข้อสอบแล้วก็เฉลยค่ะจบแล้วขอบคุณครับอุ๊ยไม่มีก่อนเดี๋ยวซิงกันก่อนเดี๋ยวมีขอบคุณครับขอบคุณครับที่ไหนที่ไหนหรอมาขอมาขอไม่เป็นไรที่นี่จะจองตั๋วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปร้านนะคะ